สบายกันดีไหมจ๊ะสบายกันดีพายุโนรูเข้าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยไหนบ้านใครน้ำท่วมมึงจ๊ะมีบ่ไม่มีเนาะอ๋อมีบุญอย่างไรมีโยมอยู่คนหนึ่งบ้านโยมน้ำท่วมหรือเปล่าเห็นว่าท่วมทุกปีไม่ท่วมแล้วค่ะทำยังไงล่ะย้ายไปอยู่คอนโดแล้วค่ะก็เลย เลยไปท่วมแล้วเมื่อก่อนท่วมทุกปีแก้ปัญหาได้ดีอาทักผู้ที่อยู่ในซูมหน่อยเนาะเนี่ยนะแป๊บหนึ่งชุบคุณปราณีจ้านะปราณีสุขวารีนะจ๊ะคุณสมใจชนบุรีจ้าคุณธนยศจ้าคุณผาดีโอเรกอนจ้าอาจารย์วสันต์วัฒวีจ้าพี่เลิศศักดิ์นะจ๊ะคุณเสริมศรีพัฒนพงศ์ไม่ใช่พัฒประพงศ์จ้ะอาจารย์ชะอ้อนสนอเมืองคุณเฉลยศรีพันเพ็งจ้าคุณชัชยาสุขวัฒสุขวัฒนาวิทย์จ้ะคุณชื่นจิตปทุมวันจ้ะปืด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 คุณทิติพรเครือทองจันทร์จ้ะอาจารย์ท่านเนศสนอเมืองจ้ะคุณลำพึงเจิมพาณิชย์คุณอรุณีมินตาไปสิจ้าคุณนิธิมาคุณนงลักษ์วงรัตนานุกูลคุณเยาวณีจ้ะคุณพิมมาลีคุณรัญจวนคุณสิริพรจึงวัฒนมงคลคุณสุทธิวันรัตนธรรมจ้าคุณอนันต์งามขำวันนี้ขอทักผู้ที่อยู่ในเฟซบุ๊กหน่อยเนาะคุณไทยกรใช่ไหมจ๊ะคุณปริญปัญญาแก้วนี่วันนี้ทักเฟซนิดหนึ่งขออนุญาตแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งเนื่องจากมีภารกิจที่วัดใหญ่นะจ๊ะช่วงต้นเดือนก็ขออนุญาตหยุด2วันเนาะคือพรุ่งนี้กับวันจันทร์นะบอกไว้ก่อนพรุ่งนี้ไม่มีไลฟ์นะจ๊ะวันจันทร์ก็ไม่มีนะมีที่วันอังคารนะวันอังคารนะจ๊ะพอมีภารกิจที่วัดเนื่องในโอกาสวันอาทิตย์ต้นเดือนนี่แหละเนี่ยเป็นวันบูชาข้าวพระโอ้วันบูชาข้าวพระมีเฉพาะหมู่คณะเราเท่านั้นนะที่มีสิทธิ์ที่จะได้บุญนี้นะเคยมีคนถามคุณยายนะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่ายายท่านบูชาข้าวพระเนี่ยหนูไม่ได้ไปนั่งสมาธิกับเขาหรอกเพราะหนูอยู่ครัวต้องทำกับข้าวเลี้ยงดูสาธุชนที่มาวัดแล้วหนูจะได้บุญไหมเนี่ยได้บุญจากการบูชาข้าวพระไหมคุณยายก็บอกว่า
ยายคุมบุญให้ทุกคนแหละไม่ว่าจะอยู่ในสภาหรืออยู่ในครัวหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยในวัดเนี่ยแล้วก็มีคนถามต่อว่าเอาแล้วทำไมยายไม่คุมให้คนทั้งโลกเลยอ่ะทั้งโลกเลยเขาได้บุญยายก็บอกไม่ได้คือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้บุญนี้ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาในหมู่คณะนะมีศรัทธาในมหาปูชนียาจารย์แล้วก็มีความปรารถนาที่จะได้บุญนี้ด้วยบุญนี้เกิดจากการบูชาข้าพระท่านถึงจะคุมนะท่านไม่คุมให้คนทั่วไปนะงั้นวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้นะจ๊ะใครไปวัดได้ไปเถิดไปแล้วแวะมา N26 ด้วย แต่ถ้าไปไม่ได้จริงๆก็ดูหน้าจอแล้วก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับบุญบูชาข้าวพระหลวงพ่อท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนภาพมันสะดุดเราถวายทานกับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยบุญยังมากมายมหาศาลนะและนี่เราถวายกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนเนี่ยบุญเนี่ยมหาศาลเดียวและเคยได้ยินหลวงพ่อทัตตชีโวท่านเล่าให้ฟังนะว่าถ้าได้ยินถ้ามีหูทิพย์นะจะได้ยินเสียงเวลาบุญมาเนี่ยเวลาบุญจากอายตนะนิพพานมาจะได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องอะเนี่ยเนาะก็เป็นความรู้ใหม่ของหลวงพี่เนาะว่าบุญเวลาบุญมาเนี่ยไม่ได้มาแค่กระแสอย่างเดียวนะแต่มีเสียงเสียงเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยมาถึงพวกเราหรือเปล่ามาถึงพวกเราเลยหรือเปล่าคำตอบคือแปลว่าอะไร No ไม่ใช่แล้วยังไงอ่ะคือบุญจะผ่านศูนย์กลางกายหลวงพ่อธรรมชโยก่อนผ่านหลวงพ่อก่อนแล้วจึงค่อยมาถึงพวกเราไม่ได้ถึงเราโดยตรงนะต้องผ่านหลวงพ่อก่อนเพราะงั้นหากไม่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อนี่นะก็จะชุบชับชุบชับชุบชับแปลว่าไม่ดอย ไม่ได้นะไอ้นี่พูดในนี้นะอย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวงานเข้าให้รู้เฉพาะอะไรเนี่ยคุณจะผ่านศูนย์กลางกายหลวงพ่อธรรมชโยก่อนแล้วค่อยมาถึงลูกๆเนี่ยทำนองเดียวกันนะหากเราทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญเนาะชวนใครมาวัดชวนใครมาทำความดีนะบุญก็จะผ่านศูนย์กลางกายเราก่อนเหมือนกันเนาะแล้วค่อยไปถึงผู้ที่เราชักชวนนะเหมือนกินหัวคิวกันเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆอย่างนั้นนี่เอาความเปิดเผยมาบอกไม่ใช่ความลับ ในเวลาปฏิบัติธรรมแหละสบายยังจ๊ะ
สบายยังสบายแล้วนะสบายแล้วเดี๋ยวเราปฏิบัติธรรมกันเลยเจ้านะ